ช่วงขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆนะครับกับเรื่องของการขับสนุกขับปลอดภัยไปกับ Mitsubishi Triton Athlete ใหม่นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีบรรดาผู้ฟังรายการนะครับทั้งจาก FM 102นะครับ Auto Variety Auto On Air นะครับแล้วก็ทาง FM 89.5 ครับจาก Auto Car Magazine On Air นะครับโดยมีผู้ฟังทั้งหมด50ท่านด้วยกันครับแบ่งเป็นช่วงเช้า25ท่านแล้วก็ช่วงบ่าย25ท่านนะครับซึ่งวันนี้ครับกิจกรรมที่เราจะมาทำร่วมกันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการฝึกทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับพร้อมกับทดสอบสมรรถนะรถของ Mitsubishi Triton Athlete ใหม่ไปด้วยนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ฝึกเรื่องของการขับขี่ไปในตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าการขับรถอยู่บนท้องถนนนั้นนะครับเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการที่เราได้ฝึกฝนได้มีทักษะการขับขี่ที่ดีก็จะทำให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าไงคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับรับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับวันนี้นะครับในเรื่องของการทดสอบทดลองขับเนี่ยนะครับเราก็เริ่มกันจากพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานการขับรถที่ปลอดภัยที่ถูกต้องเนี่ยนะครับต้องเริ่มกันจากเรื่องของท่านั่งทุกครั้งก่อนจะสตาร์ทรถก่อนจะเคลื่อนรถออกไปเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มจัดท่านั่งให้เหมาะสมนะครับปรับกระจกมองข้างปรับกระจกมองหลังให้เรียบร้อยปรับตำแหน่งเบาะนะครับแล้วก็ไม่ลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นเมื่อสตาร์ทรถออกไปแล้วการจับพวงมาลัยการบังคับควบคุมพวงมาลัยที่ถูกต้องก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้การเลี้ยวทุกครั้งการบังคับควบคุมทุกครั้งนั้นเป็นไปได้อย่างแม่นยำและมั่นใจนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็เรียนรู้จากพื้นฐานก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในสนามวันนี้นะครับก็จะได้ลองในเรื่องของการใช้ความเร็วคงที่นะครับทั้งการขับเคลื่อนแบบ2ล้อและการขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Wheel Control นะครับรวมไปถึงได้ลองระบบเบรกนะครับแล้วก็ลองดูในเรื่องของระบบช่วงล่างจับพวงมาลัยที่ถูกต้องบังคับควบคุมรถให้ถูกต้องครับแล้วดูช่วงล่างการยึดเกาะถนนที่ดีของตัวรถด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะครับจะมีโอกาสได้สัมผัสรถ Mitsubishi Triton Athlete อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงฝึกทักษะการขับขี่ของตัวเองควบคู่ไปด้วยครับการทดลองขับดูแล้วขับโอเคครับโอเคมากด้วยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็สมรรถนะคือขับโฟร์วินเหมือนกับขับรถ2ล้อธรรมดาก็ระบบช่วงล่างเขานี่ดีเยี่ยมมากแล้วก็เครื่องยนต์ตอบสนองต่อการขับขี่แล้วก็การขึ้นเขาลงเขาหรือว่าขับใช้ชีวิตประจำวันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยที่เหมือนรถเก่งเลยครับข้างในสวยอะค่ะทันสมัยแล้วก็คิดว่าวัยรุ่นคงชอบเนาะน่าจะแต่งขึ้นนะคะรถสวยดูสปอร์ตสวยกว่าตัวเดิมเยอะสวยกว่าหลายๆยี่ห้อเยอะครับทั้งภายนอกภายในทั้งกระจังหน้าทั้งบันไดข้างถือว่าประทับใจเลยทีเดียวครับแล้วสติ๊กเกอร์ลายใหม่สีส้มเบาะลายใหม่เบาะสีส้มถือว่าสวยด้วยครับวัยรุ่นมากครับประทับใจตรงระบบที่ขับ4นี่แหละมีความรู้สึกว่ามั่นใจได้มากนิ่งดีแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ดีนะตอบสนองทันที
ที่เรากดคันเร่งครับผมค่ะเมื่อกี้ได้ทดลองขับ Triton Elite ไปแล้วนะคะรู้สึกว่าตอนที่เราเริ่มจะออกตัวเนี่ยรถจะไม่มีความกระชากเหมือนกระบะรุ่นก่อนๆสมรรถนะแบบเวลาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยโค้งแคบๆอย่างเงี้ยคือจังหวะเขาดีอะ yeah. ช่วงเปลี่ยนเกียร์มาเป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเราไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง2ล้อกับ4ล้อเลยเออฮะนุ่มอะเขาเรียกว่านุ่มหรือนิ่มเดียนุ่มนุ่มเออฮะค่ะ